มีอะไรจะบอก OS มีสติ๊กเกอร์ใน LINE แล้วนะดาวน์โหลดง่ายๆ Mr. OS Real Gamer ไงมีลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างด้วยจบปั๊บสวัสดีชาว LINE Station ทุกคนครับกลับมาพบกับผมชาวมคุงอีกเช่นเดิมกับรายการ Future Gamer Top of the Week รายการจัดอันดับสุดมันสำหรับคอเกมโดยเฉพาะครับสำหรับเทปนี้ฮะผมจะขอพูดถึง6เกมน่าเล่นในเดือนพฤษภาคมครับและสาเหตุที่ต้องนำเกมในเดือนนี้มาทำการจัดอันดับก็เพราะว่าเกมเดือนนี้นะครับออกเป็นไตเติ้ลใหญ่ๆเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีเกมอะไรกันบ้างอันดับที่6 Stellaris Stellaris นั้นเป็นเกมแนว Grand Strategy จักรวาลอันกว้างใหญ่ของตัวเกมคือจักรวาลที่ถูกสุ่มสร้างขึ้นครับมันคือจักรวาลอันเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญาที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตและเทคโนโลยีที่แตกต่างกันโดยพวกเราเหล่าผู้เล่นจะได้รับบทเป็นหนึ่งในอารยธรรมต่างดาวเหล่านี้ผู้ซึ่งเพิ่งจะสามารถก้าวพ้นหนีออกจากแรงโน้มถ่วงของดวงดาวตนเองและออกไปท่องสู่หมู่ดาวอันไกลพ้นได้สำเร็จ Stellaris จึงเปรียบได้เสมือนกับ Galactic Civilization อะไรเชือกนั้นครับเพียงแต่มันไม่ใช่ 4X Turn Based แต่กลายเป็น Grand Strategy แทนที่มีรูปแบบการเล่นเป็นแบบ Sandbox นั่นเองครับโดยประสบการณ์ต่างๆที่คุณจะได้พบนั้นจะถูกสุ่มสร้างขึ้นใหม่ทุกครั้งที่คุณเริ่มเกมใหม่ดังนั้น Stellaris จึงนับได้เป็นอีก1เกมที่คุณจะสามารถหยิบกลับมาเล่นได้ซ้ำๆโดยไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายและไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือเทคโนโลยีเพื่อที่จะได้อินไปกับการเล่นแต่อย่างใดทีมพัฒนาได้กล่าวว่าเกมจะยังคงให้อารมณ์คล้ายคลึงกับเกมแนว 4X เพราะคุณจะได้มีโอกาสสำรวจท่องไปทั่วอวกาศด้วยยานสำรวจและยานวิจัยแล้วจะได้พบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดต่างๆมากมายที่รอให้คุณได้พบอยู่ในเวลาเดียวกันนั้นฮะอรยธรรมของคุณก็จะเริ่มต้นจากดาวเคราะห์ดวงน้อยอันเป็นบ้านเกิดและได้ขยับขยายออกไปกลายเป็นจักรวรรดิอันกว้างใหญ่ค้นหารวบรวมทรัพยากรและจัดสรรปันส่วนเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ตนเองหลังจากนั้นก็ใช้อำนาจด้านการทหารหรือการทูตในการกำจัดศัตรูให้ลาบคาบสิ้นเผ่าพันธุ์ดังนั้นตัวเกมจึงค่อนข้างที่จะแตกต่างไปจากพี่น้องของมันอย่าง Crusader Kings ที่เน้นหนักไปที่ความเป็น RPG และ Europa Universal ที่ให้น้ำหนักเกมไปอยู่กับการทูตมากพอสมควรอันดับที่5 Homefront The Revolutionแม้ในภาคแรกผลตอบรับจะไม่ดังเปรี้ยงปร่างอย่างเกม FPS ซีรีส์อื่นครับแต่ด้วยเนื้อเรื่องที่น่าสนใจทำให้เกมนี้ได้ไปต่อในภาคที่2เพราะว่าด้วยประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกานั้นได้พ่ายแพ้ต่อกลุ่มกองกำลังทหารโอปป้าสุดแข็งแกร่งอย่างเกาหลีเหนือโดยเนื้อหาในภาคแรกนั้นจัดว่าเหี้ยมพออยู่แล้วมาในภาคนี้ได้ยกระดับความโหดให้ถึงกึ๋นมากขึ้นไปอีกด้วยเนื้อเรื่องหมอนเล่นคนเดียวที่การันตีชั่วโมงในการเล่นมากถึง20ชั่วโมงหรือจะหมดโคออฟผู้เล่นหลายคนที่ผู้เล่นทั้ง4นั้นจะต้องช่วยกันทำภารกิจบุกตะลุยฝ่าดงกระสุนของเหล่าบรรดากองกำลังทหารบอยแบนด์เกาหลีไปให้จงได้นอกจากนั้นระบบเกมเพลย์ในภาคนี้ก็ได้อัปเกรดขึ้นมากกว่าเดิมด้วยการผสมผสานรูปแบบของเกม RPG ร่วมสมัยที่เปิดให้ผู้เล่นได้สร้างหรือปรับแต่งหน้าตาและปุ่มหลังของตัวละครได้อย่างอิสระรวมไปถึงระบบปรับแต่งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ต้องคอยรองรับศัตรูและสถานการณ์ต่างๆภายในเกมนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วครับ Homefront The Revolution ยังเป็นการเดินหมากครั้งสำคัญของผู้พัฒนา Dam Buster Studios และผู้จัดจำหน่ายอย่าง Deep Silver ที่เคยฝากผลงานเกมยิงซอมบี้ RPG ดังข้ามปีอย่าง Dead Islands มาแล้วนะครับดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะพาสงครามกู้ชาติอเมริกันอย่าง Homefront The Revolution ไว้ด้วยประการทั้งปวงอันดับที่4 Total War Warhammerซีรีส์แนววางแผนอภิมหาสงครามกองพันเหยียบแสนอย่าง Total War ที่เกมเมอร์สายวางแผนการรบทั้งหลายต่างก็รู้จักกันดีโดยรูปแบบเกมเพลย์ที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ออกมาเป็นอย่างดีเพราะไม่อย่างนั้นแล้วกองทัพเป็นหมื่นเป็นล้านของเราก็อาจจะถูกปรามได้เพียงกองร้อยเพียงชุดเดียวครับส่งผลให้ Total War ถูกยกย่องให้เป็นเกมวางแผนการรบที่มีเกมเพลย์ลุ่มลึก
มากที่สุดเกมหนึ่งเท่าที่เคยมีมาบนโลกใบนี้และด้วยความสนุกขีดเส้นรอยหยักสมองนี่เองผู้พัฒนาอย่าง Sega จึงขอหยิบยืมวัตถุดิบแฟรนไชส์สงครามแฟนตาซีอย่าง Warhammer มาผสมผสานเข้ากับเกมเพลย์ที่ลุ่มลึกของซีรีส์ Total War จึงกลายเป็นตำนานบทใหม่ที่เกมเมอร์ผู้รักในพิชัยสงครามทั้งหลายต่างเฝ้ารอโดยเนื้อเรื่องภายในเกมนั้นกล่าวถึงสงครามอันยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์มหาอำนาจทั้ง4ที่มีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันออกไปเช่นกองทัพออกสุดแข็งแกร่งที่ตอบโต้ศัตรูด้วยพละกำลังและความอึดถึกเข้าว่ากลุ่มพันธมิตรพื้นป่าอย่างเอลฟ์ผู้มียูนิตที่เก่งด้านกลวิธีโอบล้อมเป็นหลักหรือแม้แต่เผ่าแวมไพร์ผู้มีชีวิตเป็นอมตะล้มง่ายแต่ตายยากเป็นต้นซึ่งเผ่าพันธุ์ไหนจะสามารถครอบครองดินแดนแห่งชัยชนะนี้ได้ก็มีเพียงผู้เล่นเท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินครับอันดับที่3 Battleborn Battleborn นั้นจัดเป็นเกมโมบ้าที่มีความแปลกแหวกแนวกว่าเกมอื่นในตลาดที่มีตอนนี้ครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือการเล่นแบบ FPS หรือ First Person Shooter นั่นเองซึ่งถ้าหากมองนึกภาพดูก็คงจะรู้สึกแปลกๆเสียหน่อยครับที่เกมโมบ้าต้องมาเล่นในมุมมองบุคคลที่1แบบนี้แต่จากการเข้าไปทดสอบช่วง Stress Test มาก็พบว่าตัวเกมไม่ได้ถึงกับเล่นแล้วเกิดความงงเท่าใดนักครับเล่นได้รู้เรื่องไม่ต่างจากการเล่นด้วยมุมมอง Bird Eye View เหมือนโมบ้ายอดนิยมเกมอื่นในตลาดเลยเนื่องจากแผนที่มีขนาดค่อนข้างเล็กแล้วมินิแมปก็ทำออกมาได้ค่อนข้างชัดเจนมีการแยกสีแยกสัญลักษณ์ได้ค่อนข้างโดดเด่นและที่สำคัญการเล่นเกมแนวนี้ก็ควรจะมีการสื่อสารกับทีมอยู่ตลอดเวลานั่นจึงทำให้มุมมองบุคคลที่1ของตัวเกมไม่ได้เป็นอุปสรรคเท่าที่ควรถ้าหากใครชอบเกมโมบ้าสุดแปลกใหม่ที่ไม่ค่อยซ้ำใครมีความแบดแอสทั้งงานภาพเนื้อเรื่องและเกมเพลย์ตามสไตล์ของ Borderlands แล้วก็ Battleborn ก็จัดว่าเป็นอีก1เกมแห่งปีที่ไม่ควรพลาดจริงๆครับอ้อและที่สำคัญเนี่ยฮะเกม Battleborn นี่มีโหมดเนื้อเรื่องให้เล่นโคออฟกับเพื่อนได้ด้วยครับผมอันดับที่2 Doomตำนานวินาศสันตโรดูมคืนชีพแล้วครับหลังจากที่ภาค3ได้เปลี่ยนกินไอแอคชั่นบูลล้างผ่านเป็นสยองขวัญขนลุกขนพองทำให้แฟนคลับที่ติดตามมานานอย่างผมก็ค่อยต่างพากันถอนตัวฮะเหตุเพราะความคลั่งรูปแบบเดิมไม่หายไปมาในภาคนี้จึงขอทวงบัลลังก์เกม FPS ที่มันส์นรกแตกที่สุดกลับคืนมานี่แหละคือสิ่งที่แฟนคลับรุ่นเก่าเรียกหาเนื้อเรื่องของเกมในฉบับรีบูทนั้นไม่มีอะไรมากครับมีแต่ฆ่าแล้วก็ฆ่าศัตรูที่ด่านหน้าเข้ามาอย่างชนิดไม่ประนีประนอมอสุรกายใดๆและด้วยกราฟิกที่ถูกปรับปรุงขึ้นทำให้การนองเลือดในแต่ละครั้งนั้นช่างสะใจกว่าเดิมเป็นร้อยล้านเท่าผู้เล่นจะได้ตอบโต้กระสุนกับศัตรูนรกแตกหลากหลายรูปแบบพร้อมยุทโธปกรณ์พลังทำลายล้างสูงอีกทั้งปืนเกือบทุกกระบอกสามารถสลับรูปแบบการยิงได้พร้อมทั้งหมดการเล่นแข่งขันในมัลติเลเยอร์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเก็บคะแนนชิงที่1ด้วยการสะสมลูกแก้ววิญญาณจากการฆ่าศัตรูหรือจะเป็นหมวดช่วงชิงอนาเขตพื้นที่ที่มีการเคลื่อนที่ตลอดจึงมั่นใจได้เลยว่าความมันที่เกมจะเสิร์ฟให้กับเรานั้นดูเดือดถึงใจอย่างแน่นอนอันดับที่1 Overwatchเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผู้เล่นมากหน้าหลายตาต่างเฝ้ารอที่จะได้ครอบครองด้วยระบบเกมเพลย์ที่สนุกและสมดุลพร้อมการเอาใจใส่ของค่ายผู้ผลิตที่มีต่อผู้เล่นเป็นอย่างดีส่งผลให้ยอดสั่งซื้อพุ่งทะยานแตกขอบฟ้าในชั่วพริบตาเลยทีเดียวเนื้อเรื่องของเกมนั้นกล่าวถึงกลุ่มกองกำลังพิทักษ์โลกนามว่า Overwatch ที่มีหน้าที่ตรวจตราความสงบภัยอันตรายของโลกโดยเกมเพลย์นั้นจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายที่ต้องห้ามหั่นกันผ่านภารกิจรูปแบบต่างๆเพื่อนำชัยชนะมาสู่ทีมของตนเองโดยแต่ละตัวละครภายในเกมนั้นจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปบางตัวละครกระโดดเกาะกำแพงพร้อมอาวุธติดตัวเป็นปืนสไนเปอร์เหมาะแก่การลอบสังหารในที่สูงสาวน้อยที่เคลื่อนที่ได้รวดเร็วดั่งความไวแสงแถมยังย้อนเวลาได้หรือแม้แต่นักรบเกราะหนาผู้มีความอึดและถึกเป็นพิเศษเหมาะแก่การรับดาเมจแทนเพื่อนร่วมทีมทำให้แม้จะเล่นในด่านเดิมซ้ำๆแต่การเล่นจะไม่ตายตัวเพราะมันมีความยืดหยุ่นเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวก็จะมีการแพ้ทางซึ่งกันและกันนอกเหนือจากนี้เกมนี้ยังสามารถฝึกความสามัคคีในหมู่คณะได้เป็นอย่างดีอีกด้วยและที่สำคัญครับเกมนี้อยู่ใต้ชายคาผู้ผลิตชั้นยอดอย่างบริษัทที่ใส่ใจผู้เล่นแม้แต่เรื่องปลายเล็บส่งผลให้ Overwatch เป็นอีกหนึ่งเกมที่มีแต่องค์ประกอบดีๆไปเสียทุกอย่างควรค่าแก่การหาไว้ในครอบครองเป็นที่สุดและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เกมนี้ได้อันดับหนึ่งของเราไปโดยไม่อาจปฏิเสธ
จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ6เกมน่าเล่นเดือนพฤษภาคมเดือนหน้ารับรองว่าเสียตังค์กันหลายบาทอย่างแน่นอนผมเองละคนหนึ่งแล้วพบกันใหม่ใน Future Gamer Top of the Week ตอนหน้าอย่าลืมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจ Future Gamer Magazine กันด้วยและที่สำคัญกดไลค์กดแชร์ช่องออนไลน์ Station กันไว้ด้วยนะครับ Subscribe ด้วยยิ่งดีและพบกันใหม่วันอังคารหน้าสวัสดีลาก่อย เว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบน YouTube เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือ Online Station